ไปนะฮะไปต่อกันที่ข่าวนี้บ้างดีกว่านะครับเรื่องของอดีตนักร้องหนุ่มคุณบอลบางแก้วนั่นแหละเมื่อ3ปีก่อนถ้าจำกันได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของบอลนะครับเมื่อวันที่16ธันวาคม2561นะครับแล้วก็เป็นเหตุให้คุณเบนซ์แฟนสาวเสียชีวิตภายในห้องน้ำในบ้านหลังดังกล่าวแต่ว่าคุณพ่อของคุณเบนซ์แฟนสาวเนี่ยยังสงสัยและติดใจสาเหตุการตายของลูกสาวนะครับคิดว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าซึ่งต่อมาเนี่ยคุณบอลบางแก้วก็ได้ยื่นฟ้องคุณพ่อของแฟนสาวในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับล่าสุดทางคุณพ่อของคุณเบนซ์แฟนสาวของคุณบอลเนี่ยได้ออกมาโพสต์ขอโทษคุณบอลพร้อมชี้แจงใน3ประเด็นหลักๆสำคัญด้วยกันนะครับโดยคุณพ่อบอกว่าสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆคนไทยที่เคารพโดยเฉพาะโพสต์ในวันนี้ผมมีสาเหตุที่สำคัญจะมาแจ้งข่าวให้กับทุกๆท่านได้ทราบความจริงที่เกิดขึ้นสำหรับสาระสำคัญ3ข้อดังนี้ข้อ1คือในวันนี้ผมตั้งใจจะมาขอกล่าวคำขอโทษและผมต้องการที่จะมาขอแก้ไขข่าวการที่ผมไปเข้าใจผิดคุณบอลบางแก้วและครอบครัวโดยที่ผมได้ไปโพสต์กล่าวหาคุณบอลบางแก้วและครอบครัวในเรื่องการเสียชีวิตของน้องเบนลูกสาวของผมว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดคุณบอลบางแก้วและครอบครัวเสียชื่อเสียงโดยสาเหตุที่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเคราะห์ร้ายอายุสั้นของน้องเบนลูกสาวของผมที่บังเอิญไปเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ครับแล้วผมก็คิดและเข้าใจผิดไปเอาเองว่าเป็นการฆาตกรรมโดยที่แท้จริงนั้นคดีนี้มันเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นไม่ได้เป็นการฆาตกรรมแต่อย่างใดข้อ2ผมหวังว่าทางคุณบอลบางแก้วและครอบครัวจะเข้าใจและยกโทษให้กับผมที่ไปเข้าใจผิดคุณบอลบางแก้วและครอบครัวโดยที่ทางคุณบอลบางแก้วและครอบครัวยินดีและยินยอมที่จะไปดำเนินการถอนฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทที่ทางคุณบอลบางแก้วและครอบครัวได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วด้วยเช่นกันให้กับผมและข้อ3ผมต้องขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยเนื่องจากการที่ผมได้โพสต์ไปว่าการดำเนินคดีความการเสียชีวิตของน้องเบนลูกสาวของผมล่าช้าโดยผ่านมานานใช้เวลาเกือบ4ปีแล้วนั้นผมขอให้ท่านพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆคนไทยทุกๆท่านที่เคารพได้โปรดรับทราบเรื่องคดีความที่ล่าช้านั้นเป็นเพราะว่าเป็นไปตามกระบวนการความยุติธรรมและการเสียชีวิตของเบนลูกสาวของผมนั้นบังเอิญมาเสียชีวิตในช่วงที่มีโรคโควิดระบาดหนักมันเลยยาวนานมากถึง2ปีเพื่อป้องกันการติดเชื้อท่านผู้พิพากษานะครับแต่เนื่องผมเป็นชาวบ้านคนธรรมดารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้มีความรู้ในด้านกฎหมายหรือด้านคดีความผมจึงขอกราบความขอโทษเป็นอย่างสูงต่อเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมทุกๆท่านมาณโพสต์นี้ด้วยครับนะฮะก็คุณพ่อบอกว่าถ้ามีสื่อใดต้องการข่าวผมยินดีให้ข้อเท็จจริงนะครับก็เป็นคุณพ่อของน้องเบนนะก็ยาวนานมากกว่า3ปีนะครับที่คุณบอลเองเนี่ยก็ได้ปรับเขาเรียกว่าเหมือนเป็นจำเลยสังคมมานะหลังจากที่คุณพ่อได้ออกมาโพสต์นะครับทางคุณบอลบางแก้วเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เหมือนกันโดยได้รีโพสต์ของคุณพ่อนะครับแล้วก็เขียนข้อความอธิบายบอกว่าตลอดระยะเวลา3ปี7เดือน12วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการใช้ชีวิตของผมและความรู้สึกที่อยู่ในใจของผมก็เปลี่ยนไปตลอดการผมถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นฆาตกรผมถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆนานามาโดยตลอดผมก็ทำได้แค่เงียบและอดทนต่อคำด่าคำดูถูกจนวันนึงผมคิดว่าผมควรที่จะออกมาอธิบายบ้างแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนนิ่งผมเลยไม่อยากจะออกมาโต้ตอบอะไรแม้ว่าจะมีข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนักข่าวก็ติดต่อผมและครอบครัวมาเพื่อให้ผมตอบโต้ผมก็ยังเลือกที่จะเงียบใจนึงก็อยากจะแชร์ความจริงที่ไม่ได้พูดออกไปแต่ก็เก็บไว้ในใจเลือกที่จะเงียบเหมือนเดิมผมรู้สึกแย่ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่บาสไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกแล้ววงบางแก้วต้องมีบาสและบอลแต่บอลคือคนที่สังคมตราหน้ามันยากที่ผมจะกลับมาร้องเพลงกันอีกจริงๆแล้วคำขอโทษสำหรับผมไม่ได้มีค่าหรือมีความหมายอะไรกับผมอีกต่อไปแล้วคนเข้าใจผิดเข้าใจผมผิดไปไกลนานมากเกินที่จะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วแต่ผมก็เลือกที่จะโหสิกรรมและถอนฟ้องให้นะครับแค่ผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งยังยากเลยเขาจะคิดว่าผมโหดร้ายใจร้ายเหมือนในข่าวที่เห็นไหมมันเหมือนเป็นตราบาปที่ติดตัวผมไปตลอดชีวิตนี่แหละความรู้สึกลึกๆในใจที่ผมอยากจะพูดออกมานะฮะก็เข้าใจความรู้สึกของทั้ง3ปีเต็มนะฮะฝ่ายที่สูญเสียนะครับแล้วก็ลูกสาวเนาะอีกฝ่ายนึงที่ถูกกล่าวหาให้เป็นแบบตราบาปของตัวเองในสังคมเป็นจำเลยสังคมนะครับแต่เชื่อว่าหลังจากที่คุณพ่อของน้องเบนซ์อดีตแฟนสาวของคุณบอลที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ้านคุณบอลนะฮะพอออกมาโพสต์ออกมาให้ข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยน่าจะทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วตัวคุณบอลเองก็ได้ออกมาโพสต์
พูดถึงความในใจของตัวเองแล้วนะฮะว่าเออนี่แหละสิ่งที่เขารู้สึกมาตลอด3ปีมันเป็นยังไงนะฮะก็เข้าใจกันได้นะครับถือว่ามีโอกาสได้เคลียร์กันแล้วนะฮะกับ